เนี่ยลูกฟ้าคงจะดีใจที่ได้มา นี่ฉันเพิ่งรู้ว่าพ่อของเธอคือคุณวินัยที่ปรึกษากฎหมายเก่าของแกรนใช่ครับแล้วทำไมจำฉันไม่ได้ฉันน่ะคือสหายคนสนิทของตระกูลทัศนัยสมัยที่พ่อเธอยังหนุ่มก็คงเป็นเพราะว่าคุณหญิงสวยขึ้นทุกปีมั้งครับผมก็เลยจำไม่ได้จริงเหรอคะจริงค่ะคุณพี่ผมต้องกราบขอโทษอีกครั้งนะครับโอเคโอเคยกประโยชน์ให้จำเลยว่าแต่จริงจริงใช่ไหมคะจริงค่ะคุณพี่อุ๊ยจ้านี่ขนาดแค่เลือกใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ร้อยเลยจริงเหรอคะนี่ยังไม่ร้อยเหรอจริงว่าจะซื้อใหม่ไปเองเซฟไปมั้ยคะไปด้วยกันมั้ยคะที่ไหนล่ะคะอยู่ย่านดงบังกิมจิเกาหลีเกาหลีต้องไปด้วยกันนะคะขอได้เลยค่ะขอจะมีขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชายที่ให้ฟ้าได้จัดแสดงภาพที่นี่อะค่ะมันเป็นความฝันของฟ้าเลยนะคะในที่สุดฟ้าก็ได้จัดแสดงภาพเป็นของตัวเองสักทีนี่น้องฟ้าจะขายภาพโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วนำเงินเข้ามูลนิธิหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะงั้นพี่สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ชายใจดีมากเลยไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะครับใช่ค่ะคุณฟ้าครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับที่เข้าใจผิดซ้ำซากก็สถานการณ์มันพาไปขนาดนั้นนี่ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ฟ้าขอเตือนไว้อย่างหนึ่งได้ไหมคะว่าอย่าตัดสินคนจากเปลือกนอกการที่ฟ้าแต่งตัวซ้ำซ้อแบบนั้นอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าฟ้าจะต้องเป็นสกอยเป็นขี้ขโมยหรือว่าเป็นอีตัวนี่ค่ะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมนี่ปากไม่ดีเลยอะไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะจากที่ฉันสัมผัสได้เนี่ยนะคะคนพวกนั้นอะโดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยนะคะแต่สภาพแวดล้อมต่างหากที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นแล้วถ้าพวกเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยนะคะเขาก็ไม่มีวันที่จะเป็นคนดีขึ้นมาได้หรอกค่ะต่อไปนี้นะครับผมจะไม่ตัดสินคนแค่เปลือกแล้วครับผมไม่โกรธผมนะครับไม่ได้โกรธตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะแถมยังชื่นชมคุณอีกต่างหากชื่นชมอะไรครับก็ชื่นชมที่คุณอุตส่าห์ต่อสู้เพื่อสกอยอย่างฉันไงคะถึงขั้นที่จะไปเอาเรื่องคุณแม่เลยอ่ะนั่นก็แปลว่าคุณเนี่ยก็มีมนุษยธรรมที่สูงส่งชื่อเล่นนะเนี่ย